สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซั่นที่1ซีรีส์ซอมบี้อันดับ1ตลอดกาลเป็นมหากาพย์ซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ผู้คนที่ยังมีชีวิตก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้กับพวกซอมบี้และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไปเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนิตช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่ผู้ช่วยนายอำเภอในขณะที่เขากำลังทำการเข้าจับกลุ่มคนร้ายจึงทำให้ลิกถูกยิงในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจนหมดสติไปเชนเพื่อนสนิทของเขาจึงรีบพาตัวของลิกไปส่งตัวที่โรงพยาบาลและหลังจากนั้นลิกเขาก็นอนอาการโคม่าติดเตียงในโรงพยาบาลนานถึง2เดือนพอลิกตื่นฟื้นขึ้นมาเขาก็เห็นบางอย่างในโรงพยาบาลนี้มันผิดสังเกตแถมที่หน้าห้องของเขาก็ยังมีรถเข็นขวางอยู่ตรงประตูทางออกอีกด้วยลิกจึงตัดสินใจเดินออกมาจากห้องและเขาก็พบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มันกลับร้างผู้คนแถมสภาพภายในโรงพยาบาลมันยังพังเละเทะอีกด้วยลิกจึงตัดสินใจเดินออกมาจากโรงพยาบาลแต่พอออกมาที่ด้านนอกเขาก็ต้องช็อกยิ่งกว่าเก่าเพราะเมืองที่เขาอาศัยอยู่นั้นเต็มไปด้วยข้าวของกระจัดกระจายทิ้งร้างแถมยังมีซากศพเกลื่อนเมืองและเท่านั้นยังไม่พอผู้คนในเมืองนี้กลับไม่หลงเหลืออยู่เลยแม้แต่สักคนเดียวพอลิกเขาตั้งสติได้โดยความเป็นห่วงครอบครัวของเขาลิกจึงตัดสินใจที่จะมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านและเขาก็ได้เจอกับศพหญิงชราคนหนึ่งที่เธอนั้นเหลืออยู่แค่ครึ่งท่อนเท่านั้นยังไม่พอเธอยังจะพยายามคลานเข้ามาหาลิกอีกด้วยและด้วยความกลัวลิกจึงรีบหยิบจักรยานพร้อมกับขี่กลับมาที่บ้านของเขาทันทีแต่พอเขาเข้ามาในบ้านเขากลับพบว่าภรรยาและลูกชายของเขากลับไม่อยู่ที่นี่ซะแล้วลิกจึงตัดสินใจเดินออกมาที่หน้าบ้านและทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นวอล์กเกอร์หรือพวกซอมบี้เดินมุ่งหน้ามาที่เขาและทันใดนั้นเองเขาก็ได้เจอกับพ่อลูกคู่หนึ่งและหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจพาลิกเข้ามาหลบที่ข้างในบ้านร้างที่พวกเขาอาศัยอยู่พร้อมกับจับลิกมัดเอาไว้บนที่นอนซึ่งชายที่ช่วยชีวิตลิกเอาไว้นั้นชื่อของเขาคือมอร์แกนและหลังจากนั้นมอร์แกนก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลิกฟังว่าตอนนี้มีผู้คนในเมืองต่างกลายร่างเป็นผีดิบและถ้าหากคุณถูกมันกัดแล้วละก็คุณก็จะกลายร่างเป็นเหมือนกับพวกมันแต่ลิกก็ตอบกลับไปว่าเท่าที่ผมจำความได้ก็คือผมเพิ่งตื่นฟื้นจากโรงพยาบาลและผมก็มุ่งหน้าตรงมาที่บ้านแต่กลับไม่เจอใครเลยสักคนและในระหว่างนั้นเองจู่ๆเสียงสัญญาณการขโมยของรถที่จอดอยู่บริเวณนั้นก็ดังขึ้นมอร์แกนจึงพูดบอกกับลูกของเขาว่าให้ดับไฟบ้านให้หมดและมอร์แกนก็ให้ริกมาดูพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกมอร์แกนจึงพูดบอกกับเขาว่าเสียงพวกนี้มันจะดึงดูดความสนใจของพวกมันแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้พวกเราต้องรอให้ถึงเช้าและหวังว่าพวกมันจะเดินไปที่อื่นกันบ้างและทันใดนั้นก็มีซอมบี้ตนหนึ่งเดินมุ่งหน้าไปที่บ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่เธอเดินมาที่หน้าประตูบ้านและเท่านั้นยังไม่พอเธอยังเอามือพยายามจะบิดเปิดลูกบิดเข้ามาอีกด้วยมอร์แกนจึงพูดบอกกับลิกว่าซอมบี้ที่คุณเห็นนั้นก็คือภรรยาของผมเองซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ตายอยู่อีกห้องหนึ่งแต่ผมกลับไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยเช้าวันต่อมาลิกก็พาทั้งสองพ่อลูกกลับมาที่บ้านเขาอีกครั้งและหลังจากที่ลิกมองดูรอบๆบ้านของเขาเขาก็สังเกตเห็นว่าอัลบั้มภาพถ่ายของครอบครัวของเขาหายไปแถมกรอบรูปบนผนังก็หายไปอีกด้วยจึงทำให้เขารู้สึกมั่นใจว่าเมียของเขาต้องสามารถหนีได้ทันเดเวนจึงพูดบอกกับลิกว่าผมคิดว่าพวกเขาคงมุ่งหน้าไปที่แอตแลนตาเพราะที่นั่นมีค่ายหลบภัยซึ่งมอร์แกนก็พูดบอกกับลิกว่าเขาได้ยินมาจากในวิทยุที่กำลังออกอากาศก่อนหน้านี้ว่าที่ค่ายแห่งนั้นมันเป็นที่หลบภัยมีทั้งอาหารที่พักและก็ยังมีศูนย์กักกันเชื้อโรคอีกด้วยหลังจากนั้นลิกจึงตัดสินใจพาสองพ่อลูกมุ่งหน้ามาที่ทำงานของเขาและพวกเขาทั้งหมดก็ได้ใช้เวลาที่มีเพียงน้อยนิดอาบน้ำก็อย่างมีความสุขเพราะตลอดเวลา2เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าทั้งแก๊สและไฟฟ้ามันถูกตัดไม่สามารถใช้งานได้และหลังจากอาบน้ำเสร็จลิก
เขาก็เข้ามาในห้องเก็บอาวุธพร้อมกับขนปืนทุกกระบอกใส่ถุงเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่แอตแลนตาลิกจึงตัดสินใจพูดชวนให้มอร์แกนมุ่งหน้าไปที่แอตแลนตากับเขาแต่มอร์แกนก็ตอบปฏิเสธว่าคุณมุ่งหน้าไปหาครอบครัวของคุณก่อนเลยเพราะผมมีเรื่องบางอย่างต้องจัดการและหลังจากผมจัดการธุระของผมเสร็จอีก 2-3 วันผมจะรีบตามไปลิกจึงให้ปืนไรเฟิลกับเขาพร้อมกับส่งวิทยุสื่อสารให้กับมอร์แกนเพื่อไว้ใช้ติดต่อกับเขาตอนเช้าของทุกๆวันและพอมอร์แกนกลับมาถึงที่พักเขาก็นั่งดูรูปภาพถ่ายของภรรยาและหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจหยิบปืนไรเฟิลขึ้นมาพร้อมกับทำการเล็งยิงไปที่ซอมบี้ทุกตัวที่อยู่บริเวณแถวนั้นซึ่งที่เขาทำเรื่องแบบนี้เพราะเขาตั้งใจยิงเพื่อจะใช้เสียงลูกปืนเรียกฝูงซอมบี้เข้ามาและเขาก็หวังว่าภรรยาของเขาจะเดินตามเสียงปืนนี้มาด้วยและมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาคิดมอร์แกนต้องการจะยิงเพื่อจบชีวิตภรรยาที่เป็นซอมบี้เพื่อพยายามช่วยเธอให้หมดทุกข์แต่พอเขาเจอเธอจริงๆมอร์แกนกลับร้องไห้และไม่กล้ายิงคนที่เขารักภาพตัดมาที่ลิกหลังจากที่ลิกพยายามขับรถมาตามทางเพื่อมุ่งหน้าไปที่แอตแลนตาเขาขับรถไปพร้อมกับวอลวิทยุสื่อสารเรียกคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นเพื่อหวังว่าจะมีคนตอบกลับเขาบ้างและทันใดนั้นสัญญาณที่เขาเรียกไปมันก็ส่งไปถึงคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขายังมีชีวิตรอดแต่ทว่าคนที่อยู่นอกเมืองนั้นก็ไม่สามารถส่งสัญญาณกลับมาตอบรับลิกได้ซึ่งกลุ่มคนที่อยู่นอกเมืองนี้นั่นก็คือเชนเพื่อนสนิทของเขาพร้อมกับลูกและเมียของลิกและกลุ่มผู้รอดชีวิตอีกประมาณ20คนแต่พวกเขาก็ไม่สามารถสื่อสารติดต่อกันได้แถมพวกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่วอลเรียกติดต่อมันนั้นเป็นใครรู้แต่เพียงว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปที่แอตแลนตาพอลอลลี่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงพูดบอกกับเชนว่าฉันจะไปช่วยเขาเองแต่ลอลลี่เธอก็ถูกเชนปฏิเสธพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่านี่มันอันตรายเกินไปจึงทำให้ลอลลี่เธอโกรธพร้อมกับเดินกลับมาที่เต็นท์ที่พักเชนจึงตัดสินใจเดินตามเธอมาที่ด้านในและในที่สุดเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพื่อนสนิทของลิกและภรรยาของเขาทั้งคู่ต่างจูบกันส่วนทางฝั่งของลิกหลังจากที่เขาขับรถออกมาได้สักพักจู่ๆรถที่เขาขับมาก็ดันน้ำมันหมดจึงทำให้ลิกต้องตัดสินใจรีบหาพาหนะใหม่ที่จะใช้ออกเดินทางต่อและในที่สุดเขาก็ได้เจอกับม้าตัวหนึ่งเขาจึงตัดสินใจขี่มันพร้อมกับออกเดินทางต่อทันทีแต่พอเขาขวบม้าเข้ามาในเมืองได้สักพักลิกก็พบว่าถนนทุกเส้นล้วนล้างผู้คนแถมมีพวกซอมบี้เดินเพ่นพ่านไปหมดทั้งรถถังรถทหารต่างไร้คนขับและทันใดนั้นเองลิกก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เขาจึงตัดสินใจควบม้าตามเสียงนั้นไปแต่ทว่าทางที่เขามุ่งหน้าไปนั้นมันดันมีแต่ฝูงซอมบี้จำนวนมหาศาลยืนขวางถนนอยู่และพอพวกมันได้กลิ่นของมนุษย์พวกซอมบี้ก็ออกเดินไล่ล่าลิกทันทีจนในที่สุดลิกก็จนมุมถูกพวกมันลากลงจากหลังม้าลิกเลยต้องรีบมุดเข้าไปหลบที่ข้างในรถถังแถมถุงอาวุธปืนที่เขาแบกมันนั้นเขาดันทำตกหล่นอยู่ที่กลางถนนอีกด้วยส่วนม้าที่เขาขี่มันนั้นสุดท้ายมันก็ไม่รอดถูกพวกซอมบี้หิวกระหายพวกนี้จัดการปิดจ็อบมันในที่สุดตอนนี้ลิกหมดหนทางหนีแล้วเพราะถนนทุกเส้นต่างเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ในขณะที่เขากำลังจะตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเรียกของคนดังออกมาจากทางวิทยุสื่อสารภายในรถถังและตอนที่1ของซีรีส์ The Walking Dead ซีซั่นที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่2ภาพก็ตัดไปที่กลุ่มรอดชีวิตที่อยู่นอกเมืองในขณะที่ลอลลี่เข้ามาหาเห็ดข้างในป่าเพื่อมาทำอาหารเป็นมื้อเย็นให้ทุกคนทานเธอได้เจอกับเชนซึ่งทั้งคู่ก็แอบนัดกันเพื่อจะเข้ามาจุกกระดุยกันข้างในป่าเพราะลอลลี่เธอคิดว่าสามีของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วด้วยความเหงาเธอจึงตัดสินใจจุกกระดุยกับเพื่อนสนิทของสามีซะเลยแหมคิดไปได้และหลังจากที่ลิกได้ยินเสียงเรียกจากวิทยุเขาก็รีบไปหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับพูดตอบกลับไปและชายคนนั้นจึงพูดแนะนำกับลิกว่าผมคิดว่าคุณต้องหนีออกมาจากข้างในรถถังแล้วล่ะเพราะถ้ามันมารวมกันมากกว่านี้คุณต้องไม่รอดแน่ๆและผมจะช่วยดูต้นทางให้แต่ทว่าพอลิกออกมาจากรถถังเขากลับใช้ปืนและลูกกระสุนที่มียิงรัวใส่พวกซอมบี้และมุ่งหน้าวิ่งไปตามสถานที่ตามข้อมูลจากคนในวิทยุบอกเอาไว้และในที่สุดลิกก็ได้เจอกับเกนหนุ่มชาวเอเชียคนที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้และเกนก็พาลิกปีนขึ้นมาหนีพวกซอมบี้ขึ้นมาที่ดาดฟ้าของตึกและพวกเขาทั้งคู่ก็เดินเลาะลงมาพร้อมกับเข้ามาที่ตึกข้างๆ
พอลิกเข้ามาที่ด้านในกลับถูกกลุ่มของเกนต่อว่ายกใหญ่นั่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่เขาวิ่งหนีออกมาลิกใช้ปืนที่เขามียิงพวกซอมบี้มั่วไปหมดจนทำให้เสียงปืนของเขามันดึงดูดพวกซอมบี้พวกนี้มาที่ประตูทางเข้าของตึกเป็นจำนวนมากซึ่งกลุ่มของเกนพวกเขาก็กำลังแอบเข้ามาหาเสบียงแต่ตอนนี้ทุกคนกลับถูกพวกซอมบี้ล้อมทางออกเอาไว้และทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางดาดฟ้าของตึกทุกคนจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูซึ่งเมอร์คนในกลุ่มของพวกเขาก็กำลังเอาปืนไรเฟิลยิงพวกซอมบี้อย่างสนุกสนานจึงทำให้ทีด็อกต่อว่าเมอร์ยกใหญ่และทั้งคู่ก็ทะเลาะกันและหลังจากนั้นเมอร์ก็ไม่รอช้าเขาอัดทีด็อกจนร่วงลงไปนอนกับพื้นตอนนี้เมอร์กำลังเสียสติและด้วยความบ้าของเขาไม่ว่าใครจะพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังแถมเขายังต้องการเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้จึงทำให้ลิกผู้ช่วยนายอำเภอจึงตัดสินใจหยิบปืนของเขาขึ้นมาพร้อมกับฟาดไปที่หัวของเมอร์จนเขาล้มลงในที่สุดและหลังจากนั้นลิกจึงตัดสินใจหยิบกุญแจมือของเขารัดไปที่แขนของเมอร์ไว้กับท่อเหล็กที่อยู่แถวนั้นและหลังจากนั้นทุกคนจึงตัดสินใจขังเมอร์ไว้ที่ดาดฟ้าเพื่อหวังว่าจะให้เขาสงบสติลงทุกคนจึงพูดบอกกับลิกว่ามันไม่มีหลอกศูนย์หลบภัยหรืออะไรที่คุณพูดถึงพวกผมเข้ามาที่นี่ก็เพียงแค่จะมาหาเสบียงเพิ่มกว่าแค่นั้นตอนนี้ทุกคนต่างช่วยกันที่จะพยายามหาทางออกทางอื่นที่จะออกไปจากตึกนี้เกลนจึงพูดบอกกับทุกคนว่าเขาเคยเห็นอุโมงค์ทางเชื่อมที่บริเวณท่อระบายน้ำใต้ดินมันน่าจะช่วยพาเราออกไปจากตึกนี้ได้แต่พอทุกคนลงมาที่ด้านล่างพวกเขากลับเจอประตูเหล็กปิดล็อกกุญแจเอาไว้แถมมันยังมีซอมบี้อยู่ด้านในอุโมงค์อีกด้วยจึงทำให้พวกเขาทุกคนต้องตัดสินใจเปลี่ยนแผนหลังจากนั้นทุกคนจึงตัดสินใจรีบกลับขึ้นไปหาวิธีจากข้างบนดาดฟ้าอีกครั้งและลิกเขาก็เห็นรถบรรทุกจอดอยู่ในเขตก่อสร้างเขาจึงพูดบอกกับทุกคนว่าส่วนมากพวกคนขับรถบรรทุกพวกเขาจะเสียบกุญแจเอาไว้ในรถเสมอลิกเขาจึงพูดเสนอกับทุกคนว่าต้องมีคนออกไปข้างนอกเพื่อไปเอารถกลับมาช่วยพวกเราหนีออกไปจากที่นี่และในที่สุดพวกเขาก็ได้ไอเดียพร้อมกับช่วยกันจับซอมบี้ที่นอนตายอยู่ที่ด้านนอกเข้ามาพร้อมกับใช้เลือดของมันทาลงไปที่เสื้อผ้าของหน่วยกล้าตายที่จะฝ่าฝูงซอมบี้เข้าไปเอารถบรรทุกนั่นก็คือเกรนกับลิกและพอทั้งคู่เริ่มมีกลิ่นเหม็นสาบเหมือนกับพวกซอมบี้แล้วทั้งคู่ก็ถืออาวุธพร้อมกับค่อยๆเดินช้าๆเรียนแบบซอมบี้รีบเดินฝ่าพวกมันออกไปทันทีและมันก็ได้ผลตามที่พวกเขาคิดทั้งคู่ก็สามารถเดินฝ่าฝูงซอมบี้ได้แบบสบายทางด้านทีด็อกเขาก็พยายามติดต่อกลับไปที่กลุ่มคนนอกเมืองนั่นก็คือพวกเชนและคนอื่นๆทีด็อกพูดบอกกับทุกคนว่าพวกเรากำลังแย่ถูกพวกซอมบี้ล้อมที่ห้างสรรพสินค้าและหลังจากนั้นสัญญาณวิทยุก็ขาดการติดต่อแต่เหมือนเดิมเชนก็พูดบอกกับทุกคนไปว่าผมให้ทุกคนเสี่ยงแบบนั้นไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ที่นี่ห้ามใครไปไหนทั้งนั้นและหลังจากที่พวกลิกกับเกรนเดินกำลังจะเข้ามาถึงเขตก่อสร้างด้วยความซวยจู่ๆฝนดันตกจึงทำให้เลือดของซอมบี้ที่อยู่ในเสื้อผ้าของเขาถูกฝนชำระล้างออกและนั่นจึงทำให้ซอมบี้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้กลิ่นมนุษย์ของพวกเขาพวกมันก็วิ่งตรงมาหาที่พวกเขาทั้งคู่จึงตัดสินใจรีบวิ่งหน้าตั้งหนีเข้ามาในเขตก่อสร้างทันทีและในที่สุดลิกก็สามารถขับรถพาเกรนออกมาจากที่นั่นได้ทันเวลาแต่เนื่องจากในเมืองนี้มันมีฝูงซอมบี้มากเกินไปลิกจึงต้องเปลี่ยนแผนพาเกรนไปขโมยรถซิ่งสีแดงและลิกก็ตัดสินใจทุบให้สัญญาณการขโมยของรถดังพร้อมกับต่อระบบไฟสวิตช์ตรงสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เกรนขับซิ่งใช้เสียงล่อพวกซอมบี้ให้ไปทางอื่นส่วนเขาจะได้สามารถขับรถไปช่วยเหลือคนอื่นได้พอทุกคนเห็นว่าลิกกำลังขับรถกลับมารับด้วยความรีบและแม่นของทีด็อกเขาเลยทำลูกกุญแจที่เอาไว้ใช้ไขกุญแจมือให้กับเมอร์ตกหล่นไปในท่อโอ้แม่นจริงเชียวทีด็อกจึงต้องตัดสินใจทิ้งเมอร์เอาไว้แต่ก่อนที่เขาจะลงไปจากชั้นดาดฟ้าทีด็อกเขาก็ทำได้แค่ใส่กุญแจคล้องโซ่ขังเมอร์เอาไว้หวังไม่ให้พวกซอมบี้ขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าของตึกได้และหลังจากที่เกนโชว์ลีลาซิ่งต่อหน้าพวกซอมบี้พวกมันต่างวิ่งตามรถของเกนไปและลิกเขาก็ใช้จังหวะนี้รีบขับรถบรรทุกเข้าไปรับทุกคนที่เหลือและหนีออกมาได้สำเร็จโดยทิ้งเมอร์เอาไว้ให้อยู่บนชั้นดาดฟ้าของตึกตามลำพังและตอนที่1และ2ของซีรีส์ The Walking Dead ซีซั่นที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่3
หลังจากที่ทุกคนหนีออกไปจากห้างร้างใจการเมืองของแอตแลนต้าก็เหลือเพียงแต่เมอร์ที่เขาถูกใส่กุญแจมือขังไว้จึงทำให้เมอร์เขาเริ่มเสียสติเพราะฝูงซอมบี้มันกำลังจะพังประตูชั้นดาดฟ้าเข้ามาเมอร์จึงต้องตัดสินใจพยายามหยิบเครื่องมือที่ทีด็อกลืมหยิบไปเพื่อจะหาทางปลดกุญแจมือและพยายามหนีออกไปจากที่แห่งนี้และหลังจากที่ทุกคนหนีรอดออกมาได้เกรนเขาก็ขับรถซิ่งขึ้นมาบนเขาที่เป็นแคมป์กลุ่มผู้รอดชีวิตของพวกเขาจึงทำให้ทุกคนต่างแตกตื่นกับเสียงสัญญาณการขโมยของรถที่เกรนขโมยมาและหลังจากนั้นลิกก็ขับรถบรรทุกพาทุกคนขึ้นมาที่เขาแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยเช่นกันทางด้านคนที่มีครอบครัวรออยู่ต่างวิ่งเข้ามากอดกันด้วยความดีใจที่ทุกคนนั้นกลับมาได้อย่างปลอดภัยและในที่สุดเรื่องเซอร์ไพรส์ก็เกิดขึ้นและทันใดนั้นเองลอลลี่กับคลาวก็ได้เจอลิกพ่อของเขาซึ่งทั้งคู่ก็คิดว่าลิกได้ตายจากไปแล้วพอพวกเขาเห็นลิกทั้ง3ต่างวิ่งเข้ามากอดกันด้วยความดีใจที่ลิกนั้นเขายังมีชีวิตรอดจะมีเพียงก็แต่เชนคนเดียวเท่านั้นที่เหมือนเขาจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ที่เห็นหน้าเพื่อนของเขากลับมาและในคืนนั้นลิกเขาก็เล่าให้กับทุกคนฟังว่าเขาหนีรอดออกมาได้ยังไงกันแถมเขายังพูดขอบคุณเชนที่ช่วยพาครอบครัวของเขาหนีออกมาและหลังจากนั้นทุกคนก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเมอร์ว่าพวกเราจะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาให้กับน้องชายของเขาฟังแบบไหนกันเขาต้องไม่พอใจแน่ๆที่พี่ชายของเขาถูกทิ้งทีด็อกจึงพูดบอกกับทุกคนว่าถ้าถึงวันพรุ่งนี้แดริลกลับมาจากการล่าสัตว์ในป่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกเขาด้วยตัวของผมเองและหลังจากนั้นทุกคนก็ต่างแยกย้ายกลับไปพักที่เต็นท์ของตัวเองทางด้านลิกเขาก็ได้นอนกอดเมียของเขาพร้อมกับจุกกระดุยลอลลี่ให้หายคิดถึงเช้าวันต่อมารถซิ่งของเกรนก็ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆเอาไว้เป็นอะไหล่พร้อมกับถ่ายน้ำมันเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟพอเกรนเห็นแบบนั้นเขาถึงกับจ่อยไปเลยเพราะคนนั้นเพิ่งเคยมีรถเท่ๆเจ๋งๆในชีวิตเป็นคันแรกและทันใดนั้นเองลิกเขาก็ได้ยินเสียงร้องของคลาวลูกชายของเขาเพราะคลาวดันไปเจอซอมบี้ที่กำลังกินกวางอยู่ที่ด้านในป่าทุกคนจึงรีบวิ่งมาพร้อมกับช่วยกันซัดซอมบี้ตัวนี้จนมันสลบเหมือบไปในที่สุดและภาพที่ทุกคนเห็นทุกคนต่างก็งงว่าซอมบี้ตัวนี้มันหลุดเข้ามาบนเขาได้ยังไงกันและทันใดนั้นเองแดริลเขาก็เดินออกมาจากข้างในป่าพร้อมกับอัดซอมบี้ที่ตายไปแล้วตัวนี้จนน่วมเพราะแดริลหงุดหงิดที่ซอมบี้มันมากินกวางที่เขากำลังล่าอยู่และหลังจากที่เขากลับมาถึงที่พักพอแดริลเห็นว่าพี่ชายของเขาไม่ได้กลับมาด้วยเขาจึงเริ่มโวยวายและอาละวาดลิกจึงต้องตัดสินใจพูดบอกกับแดริลว่าตอนที่ผมเจอเมอร์เขากำลังจะทำร้ายทุกคนจึงทำให้ผมต้องตัดสินใจใส่กุญแจมือขังเขาเอาไว้ที่ชั้นดาดฟ้าของตึกพอแดริลได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ่งโกรธมากอาละวาดยกใหญ่จึงทำให้เชนเข้ามาช่วยจัดการและทันใดนั้นทีด็อกเขาก็เดินมาบอกแดริลว่าฉันต่างหากที่เป็นคนผิดฉันเป็นคนถือลูกกุญแจและฉันกลับทำมันตกลงไปในท่อลิกจึงตัดสินใจพูดบอกกับทุกคนว่าผมจะกลับไปช่วยเมอร์ออกมาแต่เชนก็พูดตอบกลับลิกไปว่าทำไมนายต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเมอร์ด้วยเพราะว่าที่นี่ก็ไม่มีใครชอบขี้หน้าเขาอยู่แล้วลิกก็เลยตอบกลับไปว่าฉันเป็นคนที่ใส่กุญแจมือเขาเอาไว้และฉันต้องกลับไปช่วยเขาแต่ลิกเขาก็พูดขอร้องให้เกนไปกับเขาด้วยซึ่งการกลับเข้าไปในเมืองในครั้งนี้ลิกเขาก็ให้เหตุผลกับทุกคนว่านอกจากเราจะได้ไปช่วยเมอร์แล้วพวกเรายังจะได้อาวุธปืนที่ผมทำหล่นเอาไว้กลางถนนตอนที่ผมหนีตายจากพวกซอมบี้อีกด้วยและมันก็มีลูกกระสุนมากพอที่จะสามารถช่วยเราจัดการกับพวกซอมบี้ได้ทางด้านลอลลี่เธอก็พยายามพูดล้างสามีของเธอเอาไว้เพราะเธอไม่อยากจะเสียสามีของเธอไปอีกรอบแต่ลิกเขาก็พูดตอบกลับเธอไปว่าที่ผมมีชีวิตรอดกลับมาได้เพราะผมเป็นนี่ชายคนหนึ่งเขาช่วยชีวิตผมเอาไว้ตอนที่ผมหนีออกมาจากโรงพยาบาลซึ่งผมอยากจะแวะไปบอกเตือนเขาว่าอย่ามุ่งหน้าไปแอตแลนต้าเพราะว่าที่นั่นมันเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้หลังจากที่ลิกแดริลเกรนและก็ทีด็อกทุกคนต่างเตรียมข้าวของและอุปกรณ์ที่ไปช่วยเมอร์เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ออกมุ่งหน้าไปที่แอตแลนต้าทันทีภาพก็ตัดมาที่พักบนเขาในขณะที่สาวๆกำลังซักผ้ากับทุกคนอยู่นั้นพวกเธอก็กำลังคุยเมาส์กันอย่างสนุกสนานจู่ๆเอ็ดก็เดินเข้ามาหากลุ่มของพวกเธอพร้อมกับพูดบอกกับเมียของเขาว่าจะสนุกสนานอะไรกันนักหนาจึงทำให้แอนเดรียเธอไม่พอใจพร้อมกับพูดบอกกับเอ็ดว่าการที่เมียของคุณนั้นมาซักเสื้อผ้าใ
มันก็ดีแค่ไหนแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะทำเองแล้วก็เชิญลงมือทำได้เลยพอเอสได้ยินแบบนั้นจึงทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันและทันใดนั้นเองเอสจึงสั่งให้แคลร์เมียของเขาเลิกซักผ้าและกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้แถมเอสเขายังตบหน้าเมียของเขาโชว์ต่อหน้าต่อตาทุกคนทางฝั่งเชนที่เขานั้นกำลังยืนมองดูอยู่เขาจึงรีบเดินเข้ามาจัดการกับเอสพร้อมกับลากเอสไปอัดสน่วมเพราะถึงว่าเอสเขาจะตัวใหญ่แต่เขาก็เก่งแค่แต่ผู้หญิงเท่านั้นเชนจึงพูดบอกกับเอสว่าถ้าผมเห็นคุณทำร้ายเมียหรือผู้หญิงคนอื่นในค่ายนี้อีกผมจะอัดคุณให้เละกว่านี้ส่วนทางด้านลิกและทุกคนหลังจากที่พวกเขาสามารถขึ้นมาชั้นดาดฟ้าของตึกที่เมย์อยู่ได้แล้วแต่เขากลับไม่เห็นเมย์จะมีก็แต่มือและกุญแจมือที่ห้อยอยู่ก็เท่านั้นพอทุกคนได้เห็นแบบนั้นจึงทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าชะตากรรมของเมย์นั้นจะเป็นเช่นไรและตอนที่3ของซีรีส์ The Walking Dead ซีซั่นที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่4ตัดภาพไปที่แอนเดรียกับน้องสาวของเธอในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งเรือมาตกปลาเพื่อเอากลับไปเป็นมื้อเย็นให้กับทุกคนในค่ายเนื่องจากแอนเดรียกับน้องสาวพวกเธออายุห่างกันถึง12ปีจึงทำให้ทั้งคู่ไม่ค่อยสนิทสนมก็เท่าไหร่แต่ถึงยังไงด้วยความเป็นพี่เป็นน้องทั้งคู่ต่างก็รักและเป็นห่วงซึ่งกันและกันหลังจากที่ลิกและทุกคนรู้ว่าเมอร์ยอมเสียสละมือของตัวเองเพื่อนหนีออกไปจากที่นี่แดนลิวจึงตัดสินใจใช้ผ้าห่อมือของพี่ชายของเขาเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ของเกนและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ช่วยกันตามรอยเลือดของเมอร์ไปพร้อมกับเดินไปตามทางและพอเข้ามาที่ด้านในเขาก็เห็นร่องรอยของเมอร์ที่ใช้เหล็กลนไฟใช้จี้แผลที่มือของเขาเพื่อทำการห้ามเลือดและพวกเขาทั้งหมดก็เห็นร่องรอยว่าเมอร์สามารถหนีออกไปทางหน้าต่างเอาตัวรอดได้สำเร็จตัดภาพไปที่บนเขาหลังจากที่เดลเห็นจิมกำลังขุดดินอย่างบ้าคลั่งซึ่งจิมเขาก็ขุดต่อเนื่องนานแบบนี้อยู่หลายชั่วโมงไม่ยอมหยุดพักเดลจึงตัดสินใจไปเรียกเชนและทุกคนมาคุยกับจิมเพราะเขากับกลัวว่าจิมจะหมดสติและน็อกไปแต่ทว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงจิมเขาก็ไม่ยอมหยุดแถมจิมยังพูดตอบกลับไปอีกว่าถ้าผมไม่ให้พวกขุดดินกับพวกคุณคุณจะจัดการผมเหมือนกับเอชใช่ไหมและหลังจากที่เขาพยายามยื้อแย่งพวกกันในที่สุดเชนก็จับจิมกดลงกับพื้นพร้อมกับมัดจิมเอาไว้ที่ต้นไม้เพื่อให้เขานั้นสงบสติลงตัดภาพมาที่ลิกเกนเขาก็เสนอไอเดียคิดแผนที่จะเข้าไปเอาถุงใส่ปืนท่ามกลางฝูงซอมบี้โดยเกนเขาจะวิ่งไปคนเดียวส่วนคนที่เหลือนั้นจะแยกย้ายไปตามจุดเพื่อรอรับเขาแต่ทว่าในขณะที่เกนวิ่งออกไปจู่ๆก็มีคนเดินเข้ามาหาแดนลิวและแดนลิวเขาก็ไม่รอช้าเขาชิงเปิดซัดชายแปลกหน้าคนนั้นทันทีและหลังจากที่เกนได้ถุงปืนมาแล้วเขาก็รีบกลับมาหาแดนลิวที่จุดนัดพบแต่ทว่าตอนนี้กลับมีชายอีก2คนวิ่งเข้ามาอัดแดนลิวพอพวกเขาเห็นเกรนถือถุงอะไรบางอย่างมาพวกเขาก็วิ่งไปอัดเกรนต่อแดลิวจึงหยิบปืนผาหน้าไม้ยิงใส่ไปที่ตูดของเขาจึงทำให้กลุ่มชายแปลกหน้าพวกเขาต้องตัดสินใจจับเกรนขึ้นรถเป็นตัวประกันพอลิกกับทีด็อกได้ยินเสียงพวกเขาทั้งคู่จึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ทันซะแล้วต่างฝ่ายต่างจับตัวประกันเอาไว้พอลิกจับตัวเด็กหนุ่มเข้ามาที่ด้านในลิกเขาก็ทำการสอบปากคำทันทีจนในที่สุดเด็กหนุ่มคนนั้นเขาก็ยอมพาลิกมาหาผู้นำกลุ่มของเขาและชื่อของเขาก็คือจีเอโมส่วนคนที่ถูกลูกดอกของแดนลิวชื่อเขาคือฟิลิเป้พอทั้งสองฝ่ายเจอหน้ากันต่างฝ่ายต่างต้องการคนของกลุ่มตัวเองคืนแต่ทว่าจีเอโมเนื่องจากเขามีคนเยอะกว่าเขาจึงตัดสินใจยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับลิกว่าให้ลิกกลับไปเอาเป้ใส่ปืนที่พวกเขาเห็นกลางถนนพร้อมกับเอาตัวเด็กหนุ่มมิเกลคนนี้เดินกลับมาแลกกับคนของคุณใหม่และเนื่องจากคนของจีเอโมมีเยอะกว่าจึงทำให้ลิกและทุกคนต้องยอมถอยทัพกลับไปตั้งหลักก่อนและหลังจากนั้นลิกเขาก็กลับมาใหม่อีกรอบพร้อมกับขนอาวุธมาครบมือเขาคิดจะสู้และไม่ยอมให้อาวุธปืนกับกลุ่มจีเอโมทั้งลิกแดลิวและทีด็อกทุกคนตอนนี้ก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มพร้อมกับพามิเกลเข้ามาในรังของจีเอโมจีเอโมจึงพูดบอกกับลิกว่าถ้าคุณไม่ยอมทำตามข้อตกลงของผมจะฉีกร่างของคุณจับให้หมาที่ดุร้ายที่สุดที่คุณเคยพบมาให้มันกินจนพอใจแต่ในขณะสถานการณ์กำลังตึงเครียด
จู่ๆหญิงชราคนหนึ่งก็เดินเข้ามาซึ่งเธอนั้นก็เป็นย่าของฟิลิปเป้ย่าจึงพูดบอกกับทุกคนว่าชายแก่คนหนึ่งเขาต้องการยาด่วนในตอนนี้พวกเธอเลิกทะเลาะกันเป็นเด็กได้แล้วและทันใดนั้นย่าเธอก็เดินตรงมาหาที่ลิกพร้อมกับพูดบอกกับลิกว่าหลานของเธอเป็นเด็กดีอย่าจับเขาไปเลยนะลิกก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าผมไม่ได้มาจับใครทั้งนั้นผมแค่ต้องการคนของผมคืนย่าจึงพาลิกและทุกคนเข้าไปที่ด้านในของตึกพอลิกเดินเข้ามาที่ด้านในกลับพบว่าในตึกแห่งนี้มีแต่ผู้สูงอายุอยู่เต็มไปหมดซึ่งเกรนนั้นเขากำลังยืนดูและช่วยคนแก่ที่กำลังป่วยเป็นโรคหอบกำเริบทีด็อกก็เลยพูดบอกกับเกรนไปว่าฉันคิดว่านายกำลังจะถูกหมาดุร้ายจัดการซะแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เลยหันไปมองที่หมา3ตัวของ GMO แหมดุร้ายจริงเชียวเจ้าชิวว่าตัวน้อยลิกเขาก็เลยเรียก GMO ขอคุยเป็นการส่วนตัวกับเขาว่าคุณกำลังคิดเรื่องบ้าอะไรกันแน่ที่จะเปิดศึกสู้กับพวกเรา GMO ก็เลยพูดตอบกลับเข้าไปว่าผมต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนแก่พวกนี้ปกป้องทั้งอาหารแล้วก็ยาเพราะคนแก่พวกนี้พอเกิดเรื่องขึ้นเจ้าหน้าที่ที่เคยดูแลพวกเขาก็กลับหนีเอาชีวิตรอดปล่อยให้เขาตายจะมีก็แต่ผมและฟิลิปเป้เท่านั้นที่ตัดสินใจอยู่ต่อซึ่งฟิลิปเป้เขาก็เป็นพยาบาลพิเศษที่ดูแลคนแก่ที่นี่ส่วนหัวหน้ากลุ่มอย่างผมก็เป็นนักพันโลงที่คอยเก็บกวาดที่นี่ส่วนพวกเด็กหนุ่มที่พวกคุณเห็นนั้นพวกเขาก็แห่ตามกันมาดูแลทั้งพ่อแม่และปู่ย่าของเขาและพวกเขาทั้งหมดก็เห็นว่าผมสามารถดูแลทุกคนได้จึงตัดสินใจให้ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มคุมที่นี่และพวกหนุ่มๆอย่างมิเกลที่คุณจับตัวไปนั้นในทุกๆวันเขาจะคอยออกไปหาเสบียงและกลับมาให้ทุกคนที่นี่และก่อนที่ลิกและทุกคนจะกลับออกไปลิกก็ได้แบ่งอาวุธปืนเกือบครึ่งไว้ให้กับ GMO เอาไว้ใช้ป้องกันตัวและดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่นี่แต่ทว่าหลังจากที่ลิกและทุกคนกลับออกมากลับพบว่ารถที่พวกเขาจอดไว้กลับถูกขโมยไปจึงทำให้ทุกคนต่างคิดว่าถ้าจะมีคนรู้ว่ารถของเราจอดอยู่ที่ไหนก็น่าจะมีแต่เมอร์พี่ชายของไดอาริวคนเดียวเท่านั้นภาพตัดไปที่ค่ายแอนเดรียพูดบอกกับเดลว่าคุณพอมีกระดาษห่อของขวัญบ้างไหมเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของน้องสาวของเธอและฉันก็ได้เตรียมของบางอย่างเอาไว้ให้เธอเรียบร้อยแล้วและในขณะที่ทุกคนในค่ายกำลังก่อกองไฟกินมื้อเย็นอยู่นั้นเอมมี่น้องสาวของแอนเดรียเธอก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำส่วนทางด้านเอ็ดเขาก็ยังโกรธเชนที่ต่อยเขาซะจนน่วมเขาก็เลยไม่ยอมลุกไปกินมื้อเย็นกับทุกคนและทันใดนั้นเองจู่ๆพวกซอมบี้มันก็บุกเข้ามาที่เต็นท์ของเอ็ดส่วนเอมมี่เธอก็ถูกมันกัดเข้าที่แขนและพอทุกคนเห็นพวกซอมบี้ทุกคนก็ต่างตื่นตกใจเชนเขาก็ไม่รอช้ารีบหยิบปืนลูกซองมายิงถล่มใส่พวกซอมบี้นี้ทันทีและหลังจากที่พวกลิกเดินทางมาจนถึงที่พักพวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงตัดสินใจรีบวิ่งเข้าไปช่วยกันจัดการกับพวกซอมบี้นี้ทันทีแต่ทว่าพวกซอมบี้มันก็แห่กันมาซะเยอะจึงทำให้คนในค่ายหลายคนถูกพวกมันกัดทางด้านลิกแดริลและทีด็อกพอพวกเขาขึ้นมาถึงที่ด้านบนพวกเขาก็ไม่รอช้าหยิบปืนลูกซองที่ไปเอามากระหน่ำยิงเฮดช็อตใส่พวกซอมบี้พวกนี้ทันทีและหลังจากที่พวกเขาสามารถจัดการพวกมันจนตายหมดเรียบร้อยแล้วแอนเดียตอนนี้เธอก็เศร้ามากเพราะเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องสาวของเธอแต่ทว่าเธอนั้นยังไม่ได้ทันมอบของขวัญให้กับน้องสาวเอมมี่กลับมาถูกซอมบี้กัดตายจากไปซะก่อนทุกคนในค่ายต่างโศกเศร้าที่สูญเสียคนที่ตัวเองรักบางคนสูญเสียหัวหน้าครอบครัวน้องสาวหรือคนที่ตนรักและตอนที่3และ4ของซีรีส์ The Walking Dead ซีซั่นที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่5เช้าวันต่อมาลิกเขาก็พยายามวอลบอกข้อมูลกับมอร์แกนคนที่ช่วยชีวิตเขาว่าตอนนี้เขาได้เจอกับครอบครัวของเขาแล้วและแอตแลนต้าเมืองที่พวกคุณจะมุ่งหน้าไปตอนนี้มันก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ลิกจึงพูดบอกกับมอร์แกนว่าเดี๋ยวคุณได้ยินผมคุณห้ามเข้าไปที่นั่นเด็ดขาดและตอนนี้ผมกับกลุ่มที่ยังมีชีวิตรอดพวกเราตั้งแคมป์อยู่ที่บริเวณเขาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือแถวเหมืองร้างขนาดใหญ่คุณมาหาเราที่นี่ได้เสมอและหลังจากที่เอมมี่น้องสาวของแอนเดียถูกกัดตอนนี้เธอก็นอนแนบนิ่งอยู่ที่พื้นข้างๆรถบ้านของเดลตอนนี้แอนเดียเธอเศร้ามากที่เธอนั้นต้องเสียน้องสาวซึ่งเป็นครอบครัวของเธอคนเดียว
ที่เหลืออยู่ตอนนี้ไปส่วนทางด้านคนที่เหลือทุกคนก็ช่วยกันย้ายขนซากศพซอมบี้นำไปเผาเพื่อกำจัดมันทิ้งซะส่วนคนที่ถูกซอมบี้กัดจนติดเชื้อพวกเขาก็จะนำร่างคนพวกนี้ไปฝังดินแทนแต่ตอนนี้เหลือแค่ร่างของน้องสาวแอนเดียเท่านั้นที่ตอนนี้เธอยังไม่ให้ใครเข้ามายุ่งกับศพของน้องสาวของเธอไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามแต่ทว่าพอทุกคนเห็นคราบเลือดที่อยู่บนเสื้อจิมทุกคนก็เข้ามาช่วยกันจับตัวเขาพร้อมกับเปิดเสื้อของเขาขึ้นและทันใดนั้นทุกคนก็ต้องตกใจที่เห็นรอยแผลที่ถูกซอมบี้กัดอยู่ที่หน้าท้องของจิมและหลังจากนั้นทุกคนจึงลงความเห็นกันที่จะกำจัดจิมทิ้งซะเพราะอีกไม่นานจิมเขาก็จะกลายร่างไปเหมือนกับพวกมันแต่ทว่าทางด้านลิกเขาก็พูดตอบกลับทุกคนไปว่าจิมเขาไม่ใช่สัตว์เขาเป็นคนเหมือนกับเรานี่แหละเราจะทำแบบนั้นกับเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าพวกคุณโดนกัดพวกคุณก็จะคิดแบบผมเหมือนกันนั่นแหละภาพตัดมาที่เดลหลังจากที่ไม่มีใครกล้าพูดกับแอนเดรียเดลเขาจึงตัดสินใจเข้ามาคุยกับเธอด้วยความที่ว่าเขาก็เห็นเธอนั้นเหมือนกับลูกสาวของเขาเดลจึงพยายามพูดปลอบแอนเดรียและทันใดนั้นเองแอนเดรียเธอก็หยิบของขวัญที่เธอนั้นจะตั้งใจให้กับน้องสาวของเธอเธอหยิบสร้อยลูกปลาโลมาขึ้นมาพร้อมกับใส่มันให้กับเอมมี่ส่วนทางด้านแคลร์พอเธอเห็นแดริลเขาก็กำลังใช้อีเตอร์ขุดดินฟาดไปที่หัวของคนที่ถูกกัดเพื่อมาให้มันกลับฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้อีกแคลร์จึงพูดบอกกับแดริลว่าร่างของเอสสามีของฉันฉันขอเป็นคนลงมือทำเองทันใดนั้นเธอจึงหยิบอีเตอร์ขึ้นมาพร้อมกับฟาดไปที่สามีของเธอแบบไม่ยั้งแคลร์ทำไปเธอก็ร้องไห้ไปและทันใดนั้นเองเอมมี่น้องสาวของแอนเดรียหลังจากที่เธอถูกกัดตอนนี้เธอก็กำลังจะกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วมือไม้ของเธอเริ่มขยับและจู่ๆเธอก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับพยายามที่จะกัดพี่สาวของเธอแอนเดรียเธอจึงพูดขอโทษกับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมากับน้องสาวของเธอนั้นเป็นครั้งสุดท้ายและทันใดนั้นเองเธอก็ต้องตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับยิงเอมมี่เพื่อจบชีวิตซอมบี้ของเธอและหลังจากนั้นแอนเดรียเธอก็เป็นคนนำร่างของน้องสาวของเธอนั้นมาฝังด้วยตัวของเธอเองส่วนทางด้านจิมเขาก็ถูกจับเอาไว้ที่ข้างในรถบ้านแคลร์เธอก็เดินเข้ามาช่วยดูแลเขาเธอพูดบอกกับลิกว่าตอนนี้จิมไข้ขึ้นสูงมากลิกจึงแนะนำทุกคนที่เหลือว่าพวกเราอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วซึ่งนั่นก็เป็นเพราะอีกไม่นานพวกซอมบี้พวกนี้มันก็จะบุกเข้ามาอีกและผมก็เคยได้ยินมาว่ามีศูนย์ที่ชื่อว่า CDC และที่นั่นอาจจะช่วยพวกเราได้และเราอาจจะได้ไม่ต้องมาหนีหัวซุกหัวซุนอยู่แบบนี้แต่ทว่าการที่จะมุ่งหน้ากลับเข้าไปในเมืองฝ่าพวกฝูงซอมบี้นั้นมันก็เสี่ยงมากระหว่างที่ลิกกับเชนเขาเดินเข้ามาสำรวจพวกซอมบี้ข้างในป่าเชนจึงพูดบอกกับเพื่อนของเขาว่านายเป็นบ้าสิ้นดีและฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่นายพูดที่นายจะพาทุกคนกลับเข้าไปในเมืองแต่ลิกเขาก็พูดตอบกลับไปว่าท่านนี่เป็นครอบครัวของนายจะไม่คิดแบบนี้หรอกพอเชนได้ยินแบบนั้นเขาจึงต่อว่าลิกยกใหญ่พร้อมกับพูดบอกเขาว่าฉันนี่แหละที่เป็นห่วงพวกเขาจริงฉันเป็นคนช่วยพวกเขาให้รอดจากซอมบี้เขาก็เหมือนครอบครัวของฉันเชนรู้สึกหงุดหงิดและโมโหอย่างมากที่ได้ยินลิกพูดกับเขาแบบนี้และหลังจากที่ทั้งคู่แยกย้ายกันเดินสำรวจจู่ๆเชนเขาก็ยกปืนขึ้นมาพร้อมกับเล็งจากระยะไกลไปที่ลิกเพื่อนรักของเขาในขณะที่เขากำลังจะตัดสินใจเหนี่ยวไก่จู่ๆเขาก็เอาปืนลงและทันใดนั้นเองเดลเขาก็เดินเข้ามาพอดีเขาจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเชนจึงพูดบอกกับเดลว่าผมก็แค่คิดว่าเขาเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเราก็เท่านั้นและเช้าวันต่อมาหลังจากที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะมุ่งหน้ากลับเข้าไปในเมืองที่ CDC แต่ก็มีบางคนที่พวกเขาไม่ต้องการจะเดินทางร่วมไปกับพวกเขาด้วยลิกกับเชนจึงตัดสินใจแบ่งอาวุธปืนให้กับพวกเขาที่มีบางส่วนให้กับพวกเขาไปและหลังจากนั้นทางด้านลิกเขาก็เขียนข้อความทิ้งเอาไว้กับมอร์แกนเพื่อที่ว่าถ้าเขาได้ยินเสียงจากที่วอลเรียกไปมอร์แกนจะได้สามารถตามพวกเขาไปได้ซึ่งข้อความมันก็เขียนเอาไว้ว่าพวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ CDC พอที่เขาล้างแห่งนี้มันก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วและทุกคนก็ออกมุ่งหน้าเดินทางไปที่ CDC ทันทีแต่ทว่าพอพวกเขาขับรถออกมาได้เพียงไม่กี่กิโลเท่านั้นหม้อน้ำรถบ้านของเดลก็เกิดเสียควันขึ้นขโมงทุกคนจึงรีบลงมาจากรถและทันใดนั้นตอนนี้จิมเขามีอาการหนักและเขาน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วจึงทำให้เชนกับคนอื่นๆต้องรีบขับรถออกไปหาอะไรที่จะมาช่วยซ่อมรถของเดลพอลิกเข้ามาดูอาการของจิมเขาก็พูดขอร้องกับลิก
ปล่อยทิ้งผมเอาไว้ที่นี่เถอะผมต้องการให้เป็นแบบนี้พวกคุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นและหลังจากนั้นทุกคนก็ตัดสินใจตกลงทำความต้องการของจิมพร้อมกับช่วยการพยุงร่างของเขาให้ไปนั่งบริเวณต้นไม้ใหญ่ข้างถนนและจิมเขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมได้ตัดสินใจแล้วและหลังจากนั้นทุกคนก็เดินเข้ามาบอกลาจิมก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางกันต่อตัดภาพมาที่หมอและนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่อยู่ในตึก CDC ชื่อของเขาก็คือดร.เจนเนอร์ซึ่งดร.เจนเนอร์นั้นเขาทำการอัดวิดีโอทุกวันและวันนี้ก็เป็นเวลา194วันหลังจากการประกาศเหตุฉุกเฉินซึ่งตอนนี้เชื้อโรคพวกนี้มันก็ระบาดไปยังทั่วโลกแล้วและเราก็ยังไม่สามารถหาทางจัดการกับเชื้อพวกนี้ได้ส่วนตอนนี้ดร.เจนเนอร์เขาก็ยังอยู่ชั้นใต้ดินของตึกเขาไม่เคยได้เห็นแสงเดือนและแสงตะวันแถมพลังงานไฟฟ้าของที่นี่มันก็ใกล้จะหมดลงทุกทีและในทุกๆวันดร.เจนเนอร์เขาก็จะเอาเนื้อเยื่อของผู้ที่ติดเชื้อมาทำการทดลองพยายามหาวิธีรักษาเชื้อโรคระบาดนี้และจู่ๆเช้าวันนี้เขาดันเกิดทำสารเคมีบางอย่างที่มันเป็นกรดไหลลงปนเปื้อนข้างในห้องแลบที่เขากำลังทำการทดลองอยู่จึงทำให้ระบบอัตโนมัติของตึกนี้ต้องทำการชาร์จล้างสารพิษที่อยู่ในตึกนี้ทันทีแต่ทว่าเขาดันลืมเนื้อเยื่อของตัวทดลองเอาไว้ที่ด้านในห้องแลบจนมันถูกไฟเผาชะล้างและทำลายไปในที่สุดและนี่มันก็เป็นการสูญเสียครั้งร้ายแรงมากซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวนี้คือตัวอย่างทดลองที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีมาซึ่งมันก็เป็นความหวังสุดท้ายของเขาเช่นเดียวกันและหลังจากที่ทุกคนขับรถเข้ามาในเมืองจนมาถึงตึก CDC พวกเขาก็พบว่าที่ข้างในเมืองแห่งนี้มันเต็มไปด้วยศพของคนตายนอนอยู่เกลื่อนถนนเต็มไปหมดพอลิกพาทุกคนเดินมาถึงที่ตึกพวกเขากลับพบว่าประตูทุกบานของตึกนี้ถูกปิดล็อกตายหมดทุกประตูทางด้านดร.เจนเนอร์เขาก็เห็นสัญญาณแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวดังขึ้นจากที่ด้านหน้าของตึกซึ่งตอนนี้ฝูงซอมบี้พวกมันก็กำลังมุ่งหน้าแห่ตรงมาที่พวกเขาพอทุกคนเห็นทุกคนก็ต่างหวาดกลัวเพราะนี่มันก็เริ่มจะมืดแล้วด้วยตอนนี้ทุกคนต่างก็เริ่มสติแตกพอที่เขามุ่งหน้ามาที่นี่ก็เพราะริกบอกกับทุกคนว่าที่ CDC นี้มันจะปลอดภัยในขณะที่ทุกคนกำลังจะกลับไปที่รถจู่ๆริกเขาก็เห็นว่ากล้องวงจรปิดมันขยับหมุนตามพวกเขาเขาจึงมั่นใจว่าต้องมีใครอยู่ข้างในตึกนี้แน่ๆริกจึงมองไปที่กล้องพร้อมกับพูดขอร้องว่าถ้าคุณไม่ให้เราเข้าไปเท่ากับคุณกำลังจะปล่อยให้พวกเราตายซึ่งเรามีทั้งเด็กทั้งผู้หญิงและเราก็ไม่มีอาหารเหลืออีกแล้วผมรู้ว่าคุณอยู่ข้างในนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังลากตัวลิกให้กลับขึ้นไปในรถจู่ๆประตูบานพับเหล็กของตึกมันก็เปิดขึ้นและทันใดนั้นเองแสงแห่งความหวังมันก็สว่างขึ้นอีกครั้งและตอนที่5ของซีรีส์ The Walking Dead ซีซั่นที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่6ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลและก่อนที่โรคนี้จะระบาดไปทั่วเมืองในขณะที่เชนเขากำลังมาเยี่ยมลิกที่โรงพยาบาลเขาก็ได้พบว่าที่นี่มันวุ่นวายและเต็มไปด้วยกองกำลังทหารและทันใดนั้นเชนเขาก็ได้เห็นภาพที่ไม่คาดฝันที่จู่ๆพวกทหารพวกเขาก็กลับยิงและทำร้ายผู้คนไม่ว่าทั้งหมอทั้งพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งคนไข้พอเชนเขาเห็นท่าไม่ค่อยดีเขาจึงรีบวิ่งกลับเข้ามาในห้องของลิกเพื่อจะพาเขาออกไปจากที่นี่แต่ทว่าตอนนี้ลิกเขายังนอนอาการโคม่าแถมเขาก็ยังต้องใช้เครื่องหายใจอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เชนเขาไม่กล้าที่จะถอดเครื่องหายใจออกเชนจึงไม่สามารถพาลิกออกไปจากโรงพยาบาลนี้ได้ไม่ว่าเขาจะพยายามปลุกลิกยังไงลิกก็ไม่ยอมตื่นเชนจึงตัดสินใจก้มหัวลงพร้อมกับแน่ไปที่หน้าอกของลิกเพื่อฟังเสียงหัวใจเต้นแต่ทว่าเขากลับไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นแต่อย่างใดเชนจึงคิดว่าเพื่อนของเขานั้นได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วและก่อนที่เขาจะเดินออกไปจากห้องเชนเขาจึงทำได้แค่เข็นเตียงนอนคนไข้เอามาขวางไว้ที่หน้าห้องของลิกเพื่อไม่ให้พวกซอมบี้มันเข้ามากัดหรือกินร่างของเพื่อนของเขาตัดภาพมาที่ปัจจุบันหลังจากที่ทุกคนเข้ามาในตึก CDC ได้ตอนนี้พวกเขาก็ได้เจอกับดร.เจนเนอร์ด็อกเตอร์จึงพูดถามกับลิกว่าคุณมาที่นี่ทำไมกันและถ้าหากคุณต้องการที่จะเข้ามาในตึกนี้พวกคุณทุกคนต้องทำการตรวจเลือดผมถึงจะยอมให้พวกคุณเข้าพักในตึกนี้ได้ลิกจึงรีบตอบตกลงกับด็อกเตอร์เจนเนอร์ทันทีทุกคนจึงรีบช่วยกันขนข้าวของที่จำเป็นเข้ามาที่ข้างในตึกและหลังจากนั้นด็อกเตอร์เจนเนอร์เขาก็สั่งให้วายซึ่งมันก็เป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ดูแลตึกที่นี่
ให้ทำการปิดทางเข้าหลักนี้ทันทีซึ่งภายในตึกแห่งนี้ Y จะเป็นคอมพิวเตอร์ AI ที่สามารถควบคุมระบบทุกอย่างภายในตึกทั้งเรื่องแสงสว่างและเรื่องต่างๆที่จะมีการเชื่อมต่อกับระบบภายในอาคารแต่หลังจากที่ทุกคนเข้ามาพวกเขากลับไม่เห็นใครเลยสักคนลิกจึงถามกับเจนเนอร์ว่าคนอื่นๆหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นๆหายไปไหนกันหมดดร.เจนเนอร์เลยตอบกลับเขาไปทันทีว่าตอนนี้ในตึกแห่งนี้มันก็มีผมอยู่คนเดียวนี่แหละและหลังจากที่ทุกคนตรวจเลือดเสร็จทุกคนก็เข้ามากินมื้อค่ำพร้อมกับดื่มไวน์ฉลองกันอย่างสนุกสนานจะมีก็แต่ดร.เจนเนอร์เท่านั้นที่เขานั่งหลบมุมเงียบๆอยู่ตัวคนเดียวเชนจึงพูดถามกับเขาว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรในตึกนี้กันแน่ทำไมจึงได้เหลือแค่คุณคนเดียวเท่านั้นดร.เจนเนอร์ก็เลยพูดตอบกลับไปว่าคนกลุ่มแรกพอพวกเขารู้เกี่ยวกับข่าวโรคระบาดพวกเขาก็เลยรีบกลับไปหาครอบครัวส่วนหลังจากการระบาดระยะที่2คนบางกลุ่มก็เริ่มสิ้นหวังเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองก่อนที่พวกเขาจะตกเป็นเหยื่อพวกซอมบี้ส่วนตัวผมก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปเพื่อหวังว่าจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างและหลังจากนั้นดร.เจนเนอร์ก็พาทุกคนมาดูที่ห้องพักสำหรับทุกคนในคืนนี้และเขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มันไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เหลือแต่โซนนี้เท่านั้นฉะนั้นคุณต้องใช้ไฟอย่างประหยัดและพอทุกคนเข้ามาในห้องพักพวกเขาต่างดีใจเพราะที่นี่มันมีทั้งแอร์ทั้งน้ำอุ่นแถมยังปลอดภัยจากพวกซอมบี้ด้วยทุกคนต่างมีความสุขเพราะคืนนี้พวกเขาจะได้นอนหลับแบบเต็มอิ่มเป็นคืนแรกหลังจากเกิดโรคระบาดขึ้นและหลังจากอาบน้ำเสร็จลอลลี่เธอก็เดินเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสันทนาการและเธอก็ได้เจอกับเชนหลังจากเชนกินไวน์เข้าไปตอนนี้เขาก็เริ่มกึ่มๆเขาเดินมาหาลอลลี่พร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าคุณทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงกันลอลลี่เธอก็เลยตอบกลับเชนไปว่าก็คุณเป็นคนบอกฉันเองว่าสามีของฉันตายแล้วเชนก็เลยพูดบอกกับเธอว่าผมนั้นไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปรับตัวเขาแต่ที่นั่นก็เต็มไปด้วยทหารแถมพวกเขาก็ยังกลาดกระสุนยิงทุกคนที่ขวางหน้าอีกด้วยและผมก็ยังเอาหูไปแนบที่หน้าอกเขาแต่ผมก็มาได้ยินเสียงอะไรคุณจะให้ผมทำยังไงกันผมผิดตรงไหนคุณถึงได้เย็นชากับผมแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ว่าลอลลี่เธอจะพูดยังไงเชนเขาก็ไม่ฟังและเขาก็เข้ามาจับตัวลอลลี่พร้อมกับถ่างหว่างขาของเธอออกเพื่อจะทำการจุกกระดุยลอลลี่เธอจึงตัดสินใจดิ้นพร้อมกับใช้เล็บขวนไปที่คอของเขาจนในที่สุดเชนเขาต้องยอมปล่อยเธอและเดินกลับออกไปจากห้องนี้ทันทีเช้าวันต่อมาดร.เจนเนอร์เขาก็พาทุกคนเข้าไปที่ห้องควบคุมพร้อมกับเปิดวิดีโอดูตัวอย่างทดลองที่19ซึ่งมันก็เป็นภาพวิดีโอที่สแกนลึกลงไปที่ข้างในสมองของตัวทดลองดร.เจนเนอร์จึงให้ทุกคนดูระบบประสาทตอนที่พวกเราทุกคนยังมีชีวิตซึ่งมันก็เป็นเส้นฝอยเส้นเล็กๆที่เป็นแสงสีฟ้าและกระแสไฟฟ้าภายในสมองพวกนี้มันก็ช่วยกันรับส่งข้อความทุกอย่างในสมองและดร.เจนเนอร์ก็ให้พวกเขาทุกคนดูเซลล์สมองหลังจากที่ตัวอย่าง19ติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วแสงสีฟ้าทั้งหมดเริ่มหายไปสมองเริ่มปิดตัวพอแสงสีฟ้าในสมองดับลงเราก็จะตายในที่สุดซึ่งพอแอนเดรียเธอเห็นภาพตัวอย่างในวิดีโอเธอก็เริ่มจิตตกเพราะเธอนั้นก็เพิ่งเสียน้องสาวไปหมาดๆเจนเนอร์จึงให้ทุกคนดูภาพสมองหลังจากที่คนตายนั้นฟื้นกลับขึ้นมากลายเป็นซอมบี้ซึ่งปกติแล้วเวลาฟื้นจะแตกต่างกันไปหลังจากติดเชื้อคนตายจะกลับฟื้นขึ้นมาเร็วที่สุดก็คือ3นาทีและนานที่สุดนั่นก็คือ8ชั่วโมงและจากสมองที่มันมืดสนิทการสมองมันก็จะกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งแต่เนื้อสมองส่วนใหญ่มันก็จะไม่ทำงานแล้วและสิ่งที่ทำให้ร่างกายของพวกซอมบี้นั้นขับเคลื่อนได้มันก็มีแค่ร่างกายเปลือกนอกเท่านั้นพวกซอมบี้มันไม่มีความคิดความรู้สึกหรือไม่มีจิตใจซึ่งดร.เจนเนอร์ยังพูดบอกอีกว่าซึ่งเชื้อโรคพวกนี้มันอาจจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ไวรัสปรสิตหรือเชื้อราหรือมันจะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งในตอนนี้ผมก็ไม่สามารถตอบอะไรคุณได้มากไปกว่านี้และผมก็ไม่สามารถติดต่อศูนย์วิจัยอื่นได้การติดต่อสื่อสารมันขาดหายไปหมดแล้วและทันใดนั้นเดลเขาก็เหลือไปมองเห็นนาฬิกาที่ติดผนังซึ่งมันก็กำลังนับเลขถอยหลังอยู่เขาจึงพูดถามกับเจนเนอร์วันนี้มันหมายถึงอะไรกันดร.เจนเนอร์เลยพูดตอบกลับเข้าไปว่าตอนนี้เครื่องปั่นไฟฟ้าชั้นใต้ดินน้ำมันไม่มีเหลือแล้ว
และถ้าตัวเลขมันนับถึง0เราก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ที่แย่ไปกว่านั้นเมื่อไฟฟ้าหมดลงภายในตึกนี้ระบบมันจะทำการชำระเชื้อโรคแบบอัตโนมัติทั้งอาคารและพอทุกคนได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ถึงกับช็อกพวกผู้ชายทุกคนส่วนใหญ่จึงรีบไปที่ห้องไฟฟ้าที่เป็นเครื่องจ่ายไฟและมันก็เป็นจริงอย่างที่เจนเนอร์พูดเพราะตอนนี้ระบบไฟฟ้าของอาคารมันหมดเกลี้ยงส่วนเครื่องปั่นไฟทุกตัวก็เจ๊งอีกด้วยไฟฟ้าส่องสว่างของตึกมันก็เริ่มไล่ดับทีละโซนและเจนเนอร์ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่าหลังจากนี้ระบบอัตโนมัติของตึกมันจะปิดตัวลงแบบอัตโนมัติซึ่งระบบมันจะปิดการใช้พลังงานที่ไม่สำคัญทุกอย่างลงและจะเหลือไว้เพียงแค่พลังงานสำรองไว้ให้แค่ระบบคอมพิวเตอร์หลักของตึกก็เท่านั้นและตอนนี้พวกเราก็เหลือเวลาแค่30นาทีก่อนที่จะถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการชำระล้างลิกจึงสั่งให้ทุกคนรีบไปเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวจะออกไปจากที่นี่แต่ทว่าจู่ๆสัญญาณเตือนภัยมันก็ดังขึ้นและเท่านั้นยังไม่พอเวลาก็เริ่มนับถอยหลังเพื่อเริ่มกระบวนการชำระล้างเชื้อโรคและทันใดนั้นประตูทุกบานมันก็ปิดล็อกตายทันทีจนทำให้ทุกคนในตอนนี้เริ่มคลั่งเพราะหลังจากการชำระล้างทุกคนทั้งหมดที่อยู่ในนี้จะต้องตายทันทีเจนเนอร์ Jenner จึงพูดบอกกับทุกคนวันหลังจากประตูปิดพวกคุณจะไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้เพราะประตูบานนี้มันเป็นประตูนิรภัยที่ถูกออกแบบมาป้องกันขีปนาวุธและทันใดนั้นวายระบบคอมพิวเตอร์มันก็อธิบายถึงขั้นตอนการชำระล้างให้กับทุกคนฟังนั่นก็คือมันจะประกอบด้วยการลุกไหม้ในอากาศ2ขั้นซึ่งก่อให้เกิดพลังงานแรงสูงแรงดันสูงอากาศมันจะจุดให้ออกซิเจนนั้นลุกไหม้และอุณหภูมิในห้องนี้มันจะสูงถึง 5-6,000 องศาและมันก็จะจุดอากาศให้เป็นไฟพวกคุณจะไม่รู้สึกและเจ็บปวดอีกต่อไปหลังจากนั้นพวกผู้หญิงและเด็กๆก็ต่างร้องไห้ส่วนพวกผู้ชายพวกเขาก็พยายามใช้อาวุธทุกอย่างที่พวกเขามีฟันและฟาดไปที่ประตูแต่มันก็ไม่ได้ผลทุกคนเริ่มต่างหมดหวังเชนก็เริ่มบ้าคลั่งเพราะเขาก็ไม่อยากจบชีวิตลงข้างในนี้เขาจึงไปหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับถล่มยิงข้าวของทุกอย่างในห้องนี้จนในที่สุดลิกเขาต้องเข้ามาห้ามพร้อมกับเตือนสติทุกคนและพูดขอร้องให้เจนเนอร์ช่วยปล่อยพวกเขาลิกจึงพูดกับด็อกเตอร์ไปว่าคุณต้องให้โอกาสพวกเราพวกเราเลือกเองได้ว่าเราจะตายอยู่ที่นี่หรือจะออกไปสู้และตายข้างนอกและหลังจากที่พวกเขาพูดคุยกันได้อยู่สักพักในที่สุดด็อกเตอร์เจนเนอร์เขาก็ยอมเปิดประตูและเขาก็พูดกระซิบบางอย่างให้กับลิกก่อนที่ลิกจะพาทุกคนออกไปจากตึกแห่งนี้แต่ทว่าก็มีคนในกลุ่มกับแอนเดรียที่พวกเธอนั้นไม่ยอมกลับออกไปจากที่นี่และด้วยความที่เดลเห็นว่าแอนเดรียเหมือนกับลูกสาวของตัวเองเขาจึงเข้ามาพูดกล่อมเธอแต่ไม่ว่ายังไงแอนเดรียเธอก็ไม่อยากกลับไปและตายเหมือนกับน้องสาวของเธอจึงทำให้เดลเขาตัดสินใจที่จะยอมตายเป็นเพื่อนของเธอที่ข้างในนี้และในที่สุดตอนนี้ทุกคนที่เหลือก็สามารถหนีออกมาที่ด้านนอกตึกได้สำเร็จส่วนพวกผู้ชายทุกคนพวกเขาก็ยิงเปิดทางให้กับพวกผู้หญิงและเด็กให้กลับไปขึ้นรถได้อย่างปลอดภัยและในที่สุดแอนเดรียเธอก็ต้องตัดสินใจยอมกลับออกมากับเดลเพราะเธอนั้นไม่อยากรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตที่ต้องมีใครมาสละชีวิตและตายไปพร้อมกับเธอและทั้งคู่จึงรีบวิ่งออกมาจากตึกและทันใดนั้นเองการชำระล้างก็เกิดขึ้นและแรงระเบิดนี้มันก็ทำให้ตึก CDC ทั้งตึกมันสลายหายกลายเป็นจุนภาพที่ทุกคนได้เห็นมันช่างสยดสยองยิ่งนักหลังจากนั้นทุกคนที่ยังมีชีวิตรอดพวกเขาก็รีบออกเดินทางออกจากที่นี่ทันทีแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เขาจะไปเป็นสถานที่ไหนต่อไปกันแน่เพราะทุกที่ล้วนแต่ไม่ปลอดภัยมันเต็มไปด้วยคนตายที่ฟื้นคืนชีพแต่ตราบใดที่พวกเขายังมีลมหายใจพวกเขาก็ยังคงต้องสู้ต่อไปและตอนที่6ของซีรีส์ The Walking Dead ซีซั่นที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมซีรีส์เรื่องนี้ในซีซั่นที่2แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ